ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเครื่องในยุงมันนำเสนอนะครับเป็นเครื่องในยุงเป็นของเทอร์โมเซลแบบแพ็คเกอร์นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ก็จะใช้กับแก๊สกระป๋องซาลาเปานะครับผมเรามาดูนะครับแผ่นตัวนี้แถมมาให้ในชุดถ้า1แผ่นจะใช้ได้ประมาณ4ชั่วโมงเลยนะครับแก๊ส1กระป๋องก็230กรัมใช้ได้180ชั่วโมงนะครับ1ชุดจะแถมให้4แผ่นนะครับตัวนี้แกะดูเป็นเครื่องในยุงไล่แมลงนะครับก็วางไว้ข้างนอกนะครับแนะนำไม่ให้ใช้ในบ้านหรือในเต็นท์นะครับตัวนี้จุดป้องกันก็จุดสูงกลางก็4เมตร50คูณ4เมตร50เลยนะครับก็แผ่นอันนี้คือเรานี่แผ่นที่หมดแล้วนะครับนี่เราจะเปลี่ยนหมดถ้าหมดแล้วมันจะสีจืดไปเลยนะครับนี่เป็นแผ่นใหม่ครับที่เราจะใส่ลงไปก็วิธีใส่ก็ง่ายๆครับเราก็จันเอาไปเลยใส่แทนไปเลยครับก็วิธีใช้งานก็ง่ายๆครับเราก็หมุนใส่กับแก๊สซาลาเปาที่ได้ตามทั่วไปครับตัวนี้มันจะมีออนกับออฟนะครับนี่เราออฟอยู่ครับตอนนี้ถ้าเราจะเปิดใช้งานก็ออนขึ้นมาเปิดออนแล้วก็จะมีกดให้กดตัวนี้เป็นเหมือนแมกนีโตครับกดไปครับแล้วก็ติดว่าไฟมันจะมีไฟสีข้างในอยู่ข้างในเนี่ยครับผมเขียนดูได้ก็ตัวนี้ผ่านการรับรองอย.แน่นอนครับปลอดภัยครับไม่มีกลิ่นนะครับตัวนี้ก็ฝากไว้นะครับขอบคุณมากครับ